ความเป็นไปเป็นมาของเพิ่นกะเพิ่นเริ่มจากการเฮียนจบชั้นป.4ครับเฮียนจบชั้นป.4แล้วเพิ่นกะเข้าไปบวชเป็นสามเณรเลยครับบรรพชาเป็นสามเณรเลยเพิ่นบวชเณรเพิ่นกะบวชอยู่วัดแห่งนี้ครับตั้งแต่เริ่มแรกแล้วก็บั้นปลายชีวิตเพิ่นตอนแก่เพิ่นกะมาอยู่วัดนี้คือเก่านะครับจนกระทั่งมีลูกศิษย์ลูกหาเข้ามาหลายครับมีลูกศิษย์ลูกหาทั้งจังหวัดอุบลและก็ต่างจังหวัดมานมัสการนะครับเป็นเดือนบางเรื่องท่ายะ2ปีก็พอแล้วนะครับจากตกมาปี2553ครับ2553นี่เพิ่นก็ได้รับสัญญาบัตรพัดยศเป็นพระครูครับพระครูมงคลคัมภีรคุณแล้วก็ได้ออกเหรียญนะครับออกเหรียญเพื่อไว้ให้ญาติโยมบูชาลูกศิษย์ลูกหาได้บูชานะครับประมาณ3รุ่นนะครับก่อนเท่าไหร่ที่นี่มาถึงวันที่ประมาณวันที่2เดือนพฤศจิกายนปีพ.ศ. 2556ครับเพิ่นก็ได้ล้มป่วยลงนะครับเพิ่นก็ได้ล้มป่วยลงอยู่ที่วัดนี้ล่ะและบัดนี้ทางคณะศิษย์และก็ญาติโยมได้นําเพิ่นส่งโรงพยาบาลสัมปทิทิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีนะครับจนกระทั่งมาถึงวันที่22พฤศจิกายนปีพ.ศ. 2556นะครับเพิ่นก็ได้มรณภาพไปนะครับด้วยโรคโรคหิตนะครับโรคโลหิตขึ้นไปเลี้ยงในสมองบ่เพียงพอนะครับสิริอายุในการจากไปของหลวงพ่อนี่ได้90ปีนะครับ90ปี11เดือนกับ9วันนะครับอันนี้คือประวัติคร่าวๆของหลวงพ่อที่ผมนําเสนอในตอนนี้นะครับ